เจ้าปลาหมึกทาโกยากิสีเหลืองข้าเนี่ยมีข่าวจะมาบอกท่านราชาปีศาจทะเลซีฟู้ดน่ะข้าต้องไปพบเขาที่ไหนเหรออ๋อนี่ไงเดินตรงไปริมขวาสุดเลยแล้วเจ้าจะพบกับท่านราชาปีศาจทะเลซีฟู้ดนะโอเคท่านทาโกยากิขอบใจท่านมากงั้นข้าขอตัวไปก่อนละเจอกันวิ่ง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 โอ้โหทำไมมันไกลจังเลยวะเนี่ยนี่ไงท่านราชาปีศาจทะเลซีฟู้ดเอ้าท่านจะหนีข้าไปไหนล่ะสวัสดีท่านราชาปีศาจทะเลซีฟู้ดข้ามีข่าวที่จะมาบอกท่านน่ะคือว่าเจ้าพวกมนุษย์เนี่ยไม่ได้ทำการทิ้งขยะลงแม่น้ำจำนวนมากจนทำให้ทะเลของท่านน่ะตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยมากมายข้าเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงดีข้าก็เลยมาบอกท่านนี่แหละน้อยนะเจ้าพวกมนุษย์พวกแกบังอาจทิ้งขยะลงมาในทะเลของฉันอย่างนั้นเหรอได้เลยเจ้าปู่กุปิกุปิเดี๋ยวฉันเนี่ยแหละจะไปจัดขานเจ้าพวกมนุษย์เองให้มันรู้ซึ้งถึงพลังของราชาปีศาจทะเลซีฟู้ดให้มันรู้ซึ้งถึงราชาปีศาจทะเลลึกก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูเรียนนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องโปรตีนนะฮะแล้วเราก็อยู่กันหน่อยเกมที่มันจะดีเกมเดียวเกมเดิมที่มีชื่อว่าเกม One Punch Man The Strong กุ๊กกุ๊ก Strong กุ๊กกุ๊กได้ยังไงวะเอาละครับคุณผู้ชมก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาจัดทีมปีศาจราชาทะเลลึกแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองสู้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำ EP แรกไปแล้วนะเป็น EP ของจัดทีมปีศาจโบลอสนะครับคุณผู้ชมที่เราเนี่ยเอาเจ้าโบลอสมาเป็นตัวหลักใช่ไหมแล้วเราก็จัดทีมลูกน้องโบลอสเนี่ยเพื่อที่จะเอามาปกป้องยานะครับก็จำได้นะครับว่าตัวหลักๆที่ผมได้เอาเข้ามาในทีมตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นลูกน้องโบลอสเกือบจะหมดเลยนะครับและวันนี้นะครับมันก็ถึงตาของเจ้าราชาปีศาจทะเลซีฟู้ดแล้วจริงๆอะผมอยากเจ้ารูปอวตารเนี่ยเป็นเจ้าราชาปีศาจทะเลนะแต่ว่าคุณผู้ชมดูนี่ครับนี่ผมไม่มีเจ้าราชาทะเลลึกเฉยเลยอะไรวะเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเอาอวตารเจ้านี่ไปก่อนละกันมันเป็นปูใช่ไหมก็อย่างที่คุณผู้ชมรู้ว่าปูมันก็อยู่แถวทะเลนั่นแหละก็น่าจะใช้แทนกันได้เอ้ยแต่ว่าปูตัวนี้มันไม่ได้อยู่แถวทะเลนี่หว่ามันมาไล่ฆ่าคนในการ์ตูนนี่หว่าโอเคครับคุณผู้ชมแล้วก่อนที่คุณผู้ชมจะไปรับชมคลิปต่อนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยเอาล่ะท่านผู้ชมแล้วเราก็ไปกันเลยมาครับคุณผู้ชมเห็นพลังของผมตอนนี้มั้ย 9,999,997 แม่อีกนิดเดียวเนี่ยก็จะเป็น999999ทุยและนี่ก็คือทีมที่พลังที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้นี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีตัวหลักๆเนี่ย6ตัวตามนี้เลยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเอาทีมนี้เล่นได้ยังไงที่วันนี้เนี่ยเราจะมาเอาทีมเจ้าราชาปีศาจใช่มั้ยล่ะก่อนอื่นเราก็ต้องใส่ราชาปีศาจไปก่อนเลยตรงนี้จะขาดไม่ได้เลยเพราะเป็นตัวหลักนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วตัวต่อไปที่ผมจะเลือกเข้าทีมนี้เนี่ย ขาดไม่ได้เลยครับเจ้าปลาหมึกหรือว่าเจ้าทาโกยากิ 3-4 ครับนี่และก้อนนี่ครับนี่ บอกเลยนะคุณผู้ชมว่าทีมนี้เนี่ยโคตรจะแข็งแกร่งเอ๊ะแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนตัวเพิ่มอีกนะครับอ๋อแรกว่าเจ้านี่ไงผู้สงสารทะเลลึกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมีหนวดเหมือนกันเลยครับเป็นสายหนวดเหมือนเจ้าปลาหมึกทาโกยากิ3ตัวหลังเลยนะครับเอาละและทีมของเราเนี่ยก็จะจัดเป็นทีมประมาณนี้เลยเป็นทีมลูกน้องของเจ้าปีศาจราชาทะเลลึกนะครับเฮ้ยคุณผู้ชมคงจะสงสัยใช่มั้ยว่าเฮ้ยพี่อาชูราคาบุโตะเนี่ยมันเป็นทีมของราชาทะเลลึกได้ยังไงมันไม่ได้อยู่ทีมนี้ไม่ใช่เหรอพี่ถ้าคุณผู้ชมคิดแบบนี้เนี่ยแปลว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นอันนี้ใช่มั้ยด้วงที่มันเป็นด้วงทะเลด้วงที่มันอยู่ในทะเลนะครับซึ่งเจ้าด้วงอาชูราคาบุโตะตัวนี้ของผมเนี่ยเป็นด้วงที่อาศัยอยู่ในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยกลายเป็นลูกน้องของราชาปีศาจทะเลลึกโคตรซุยถ้าเอาตัวลูกน้องราชาปีศาจทะเลลึกมาเข้าหมดเนี่ย6ตัวเนี่ยอาจจะสู้ใครไม่ได้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าดูนี่มันเป็นสายพลัง6ตัวแล้วดูคอมันก็ใช้งานไม่ได้ด้วยมีคอก็เหมือนไม่มีคอเหมือนเพลงของเจสโนวาเลยเฮ้ยแน่นอนว่าราชาทะเลลึกเนี่ยมันเป็นหัวหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องยืนข้างหลังสิหัวหน้าเนี่ยต้องยืนหลังแล้วก็สั่งให้ลูกน้องไปลุยถึงจะเรียกว่าหัวหน้าเอาละครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือพลังของเจ้าปีศาจราชาทะเลลึกนะครับพลังมันแค่ 900,000 เองนะคุณผู้ชมเกือบจะ1ล้านนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมใส่ให้มันเนี่ยก็จะเป็นเซตป่าเถื่อนเลยนะเอาแบบว่าเราต่อยตัวหน้าแล้วก็เดินไปถึงตัวหลังเลยนะครับแล้วก็การบัฟเนี่ยจะใส่เป็นดาเมจไปเลยเนี่ยดาเมจนะครับคุณผู้ชมเอาแบบให้แรงถึงใจกันไปเลยแล้วทุกคุณสมบัติกับขนาดผมใส่ขนาดนี้นะพลังโจมตีแค่ 200,000 นะครับกับเลือด 760,000 ก็ถือว่าน้อยมากๆเพราะว่าเจ้าราชาทะเลลึกตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ปั
่นเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสู้เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตที่พลังของผมดิคือพลังตอนนี้ผม4,700,000ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองหาทิปสัก3,000,000กว่าดีกว่าถือว่าเป็นการวอร์มอัพไงนี่ครับคุณผู้ชมคนที่เราจะสู้ด้วยนะครับเป็นอันดับที่357ชะตาได้กำหนดให้ฉันมาเจอกับนายเพราะว่านายเนี่ยเป็นผู้ทิ้งขยะลงทะเลนายจะต้องรับผิดชอบด้วยการโดนฉันอิยาสกายมาครับคุณผู้ชมไปเลยเจ้าทีมปีศาจราชาทะเลลึกแต่ว่าผมโดนเปิดไปก่อนโอ้โหแล้วทีมเขาเปิดก่อนเกือบทั้งทีมผมสะท้อนไปครับพลังของดวงแล้วเขายิงมา700,000ดาเมจแล้วระเบิดไปอีก1ที300,000แล้วก็โดนเขาปาดมาครับแต่ว่าดวงผมยังยืนอยู่ตัวเดียวตอนนี้ครับบึกทาโกยากิผมหายไปแล้วแล้วโบรอสเตมาจังหวะนี้เกือบตายครับแล้วลดไปครึ่งหลอดตาผมสวนบ้างครับแล้วดียาสากายไปจังหวะนี้ครับโอ้แทงท็อปมาสเตอร์เขาล่วงมาเลยครับแล้วล่วงโดนตีธรรมดามาติดกระดูกแตกสีแดงไปผมต้อยธรรมดาไป1ทีแล้วก็โอ้โหเป็นไงตาปลาหมึกผมครับไล่หวดไปคนละทีครับแล้วจังหวะนี้ครับก็เริ่มเทิร์นใหม่ครับแล้วเขาสตันมาไม่ติดครับจักรพรรดิได้สตันไม่ติดอย่างนี้ก็โดนยิงมาครับแต่ว่าเราก็สะท้อนดาเมจโอ้โหเขาตายเกือบหมดแล้วก็ช่วงครับโดนปาดมาจังหวะนี้แล้วสะท้อนดาเมจครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นยังไง บอกตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าไม่ได้ดวงอชุราคาบุโตะเนี่ยผมว่าเราแพ้แน่นอนที่เราชนะมาได้เนี่ยน่าจะเป็นผลดวงนะไม่ใช่ดวงอชุราคาบุโตะเอ้ยมันคือดวงทะเลเพราะมันมาอยู่ทีมนี้แล้วมันจะต้องมีคำว่าทะเลเจ้าดวงทะเลของผมเนี่ยก็ทำดาเมจไป 84% นะครับดูราชาทะเลลึกทำไปแค่ 14% เองนายเองสินะคนที่จะสู้กับเราคนต่อไป พลังนายก็ใช้ได้นี่4,400,000อย่างนั้นเหรอแล้วดูทีมนายนี่มีการู้ด้วยนะแต่ว่านายทำให้เทพเจ้าราชาทะเลลึกโกรธเพราะฉะนั้นต้องชดใช้มาครับคุณผู้ชมแล้วมาครับโอ้ผมเปิดก่อนเลยครับด้วยหมัดนี้แล้วเสยไป430,000แล้วก็ด้วงต่อยธรรมดาไหมครับเพราะว่าไม่มีคอจะใช้เราไม่ได้คอมาเลยแม้แต่นิดเดียวในจังหวะนี้ครับก็ไล่ตีไปคนละทีคนละทีและคนละทีครับติดกิ๊กที่เขาโดนเขาสับมา1ทีแล้วก็มาเริ่มเทิร์นของเขาบ้างแล้วเขาปาดมาด้วยดาเมจ1,200,000โอ้โหแล้วก็การู้คอมโบต่อเลยครับแล้วก็โดนไปทีดาเมจ800,000ตอนนี้ครับเจ้าลูกกระจอกผมก็เกือบจะตายไปหมดแล้วครับแล้วเขาลัวแขนจักรพรรดิเด็กมาโอ้โหเรียบร้อยครับกองหน้าเดี๋ยวดวงแค่ตัวเดียวแล้วก็โดนเขาจับทุ่มมาจังหวะนี้โดนไป500,000โอ้โหอะไรกันวะเนี่ยโดนยิงธรรมดามาครับผมก็สะท้อนดาเมจไปปรับตอนนี้ก็ราชาปีศาจทะเลลึกผมยังไม่ตายนะคุณผู้ชมแล้วมาเริ่มเทิร์นใหม่ครับต่อยแล้วงัดขึ้นไปครับจังหวะนี้700,000กว่าเลยเขาล่วงมาเลยครับแล้วก็ได้เวลาด้วงผมอันติคืนไปจังหวะนี้ฮิวเลือดมาเกือบเต็มแล้วเขาก็สับไป1ทีครับดาเมจ100,000กว่าได้โดนสะท้อนไป200,000เฮือโดนปาดมาเกือบจะตายแล้วครับราชาปีศาจทะเลลึกไว้เอ้ยอึดไว้โอเคขอต่อยสักเธอจะได้ไหมเอือโดนกระจุ่งมาธรรมดาโดนสะท้อนไปคุณผู้ชมตายอ้าวแล้วยังไงครับเขาไม่มีคอใช้พอดีโอเคราชาปีศาจทะเลลึกผมได้ต่อยดูครับการต่อย1แล้วเต้าไม่ได้ต่อยคอไม่มีจะใช้โอ้โหแต่ว่าก็ชนะมาได้คุณผู้ชมตอนนี้เหลือจะพัดเด็กแค่ตัวเดียวสตาร์ทมาติดด้วยแต่ว่าโดนสะท้อนตายครับผมนึกว่าจะได้เห็นหมัดของราชาทะเลลึกซะแล้วเมื่อตะกี้ต่อไปก็เป็นนายสินะคนสุดท้ายที่ฉันจะทำการลงโทษพลัง5,500,000อย่างนั้นเหรอโอ้ทีมนายนี่ก็ใช้ได้นะแล้วดูดับลำประลองของนายนี่78เลยถือว่าใช้ได้แต่ว่าฉันจะลงโทษนายเองมาครับคุณผู้ชมแล้วมาดูแมชนี้ครับโอ้ทีมเขาเริ่มกดผมไปถึงกับแทบจะทุกตัวแล้วเขาสกิลมาจังหวะนี้ติดบทขยี้ไปถึง3ตัวกับกองหน้าแล้วโดนปาดมาจังหวะนี้2,300,000ดาเมจแล้วผมก็โดนยิงมาด้วยดังสติ๊กแล้วติดบทขยี้ไป2ตัวแล้วโดนปาดฟรีไป1ทีโอ้ราชาทะเลลึกเกือบจะตายไปแล้วครับแล้วราชาทะเลลึกเขาต่อยมาครับ700,000ดาเมจอาวุธ3ดาวแล้วผมต่อยคืนไปด้วยดาเมจ1,300,000แล้วผมก็ต่อยธรรมดาไป1ทีเพราะว่าไม่มีคอจะใช้ครับแล้วก็โดนด้วงเขางัดมา1ทีโอ้โหตอนนี้ราชาปีศาจทะเลลึกผมใกล้จะตายแล้วครับแล้วก็ตาจักรพรรดิเด็กเขาตีมาแต่ว่าไม่ติดสตันครับอ้าวแต่ว่าราชาปีศาจทะเลลึกผมล่วงไปแล้วเลยเหลือด้วงแค่ตัวเดียวติดบนขยี้ไม่นะเออโอ้โหโดนกัดคอนมายังไม่ตายครับผมของงัดเขาคืนไปแล้วหิวเลือดไปได้1 อึก 1 อึก 1อักโอ้โหยังวันนี้ครับเลยรอดความตายโกงความตายไปได้ครับสำหรับเจ้าด้วงแล้วเขาโดนสะท้อนตายไป1ครับคุณผู้ชมแล้วเขาก็ได้ปาดมาเอาได้อย่างนี้ครับโดนสะท้อนตายเองนะครับเนี่ยเออเรียบร้อยแล้วเหลือดวงกับดวงครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วเหลือดวงกับดวงอย่างนี้ก็เสร็จผมสิครับเป็นยังไงล่ะนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันต้องเอาเจ้าดวงทะเลมานายทำให้ราชาปีศาจทะเลลึกโกรธกริ้วงั้นก็รับหมัดนี้ไปซะเออเรียบร้อยครับคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมดูดาเมจดาเมจของด้วงทำไป 82% ดูดาเมจของหัวหน้าดิของหัวหน้าเราของท่านราชาปีศาจทะเลลึกทำไปแค่ 18% เท่านั้นเองแต่ว่าผมก็แบบชนะมันได้อะครับเป็นยังไงล่ะเจ้าพวกมนุษย์เจอราชาปีศาจทะเลน้ำตื้นของฉันเข้าไปก็เรียบร้อยกันหมดเลยสินะนี่แหละคือบทลงโทษของราชาปีศาจทะเลยังไงล่ะจำไว้ว่าทีหลังนะอย่าทิ้งขยะลงทะเลอีกเข้าใจไหมเฮ้ยมันขัดหูขัดตามากเลยคือตัวอวตารเนี่ยมันควรจะเป็นเจ้าราชาปีศาจทะเลลึก
แต่ว่านั่นเป็นเจ้าปูซะได้โอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของผมด้วยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปเลยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีส่วนนี้ผมโปรเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจจริงจุ๊บ